เอเมนพี่น้องพร้อมที่จะฟังพระเจ้าพระเจ้าหรือยังครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ข้อ26ถึง27นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้านะครับยังพี่น้องวัฒนธรรมหนึ่งนะครับของคริสตจักรของเราที่ผมอยากจะเห็นเกิดขึ้นก็คือช่วงขณะที่เราฟังเทศผมไม่อยากให้พี่น้องใช้โทรศัพท์เลยนอกจากผมคนเดียวเพราะว่าผมจะต้องเอามาดูแต่ไม่อยากให้พี่น้องใช้เพราะว่าเราจะได้จดจ่ออยู่ที่พระคำพระเจ้านะครับงั้นก็ใครจะไลน์ใครจะเฟซใครจะอินสตาแกรมใครอะไรก็แล้วแต่นะครับปิดมือถือไว้ให้เวลาพระเจ้าสักประมาณ40นาทีนะครับแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าโอ้เวลานี้ไม่ต้องไลน์ไปไม่ต้องไปกิ้งก้างไปเลยนะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาจะไม่รับสายเอเมนไหมครับดังนั้นเราจะแตกต่างจากวัยรุ่นข้างนอกด้วยเพราะวัยรุ่นข้างนอกได้ไหมครับกับวัยรุ่นของโบสถ์เราหรือกับพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเริ่มจะเหมือนกันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมาโบสถ์ก็ยังจ้องอยู่ที่โทรศัพท์ฉะนั้นพี่น้องเราจ้องที่พระเยซูด้วยกันเอเมนไหมครับแต่ก็นะผมเองอาจจะบางครั้งอาจจะต้องใช้นะครับเพื่อว่าบางทีมีข้อพระคำอยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตพี่น้องยกเว้นบางช่วงนะครับอาจจะได้ใช้บ้างโอเคพี่น้องเราจะมีโอกาสได้ดูพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันเอเสเคียลบทที่36ข้อ26นะครับถ้าพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าและเราจะอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าข้อ27และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามให้เราร่วมใจกันอธิษฐานฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าที่โดยพระเยซูคริสต์เราเองได้คืนดีกับพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่และขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศในขณะนี้ที่เราเห็นได้และเราสัมผัสได้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคนของพระเจ้าผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าผู้ที่ท้อใจจะมีกำลังขึ้นผู้ที่เขารอคอยคำตอบจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับเขาขอบพระคุณพระเจ้าที่ถ้อยคำของพระเจ้าจะเสริมสร้างชีวิตของเราและเราเองนั้นจะเติบโตขึ้นในพระคำของพระเจ้าและชีวิตของพระเจ้าอยู่ในเราขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้รับกำลังสันติสุขความชื่นบานในพระเจ้าและเราจะเป็นคนหนึ่งที่ประกาศชัยชนะของพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาเหนือชีวิตของชีวิตของเราพระธรรมเอเสเคียลนั้นเป็นพระธรรมที่เราเองหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่พระธรรมเอเสเคียลนั้นเป็นพระธรรมที่พูดถึงนะครับคำพยากรณ์ถึงการมาของพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็การเทฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของเราพระธรรมเล่มนี้นั้นเป็นพระธรรมที่ถูกเขียนขึ้นนะครับก่อนพระเยซูมา586ปีเอเสเคียลนั้นมีฐานะเป็นทั้งปุโรหิตและก็เป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าเขาเองถูกจับไปเป็นเชลยที่บาบิโลนนะครับและก็พระเจ้าเองนั้นได้ทรงเรียกเอเสเคียลเอเสเคียลจึงมีโอกาสได้เขาเรียกว่าเผยพระวจนะของพระเจ้าและก็เตือนนะครับคนอิสราเอลในสมัยนั้นนะครับและก็ไม่เพียงแต่เตือนเท่านั้นก็หนุนจิตชูใจด้วยว่าสิ่งที่พระเจ้าจะทำสิ่งใหม่ในชีวิตของเขานั้นหลังจากที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นแตกนะครับเอเสเคียลนั้นไปเป็นเชลยตั้งแต่ก่อนและก็หลังกรุงเยรูซาเล็มแตกก่อนพระเยซูมา586ปี
และเอเสเคียลเองไม่ได้เพียงแต่พูดถึงการมาของพระเยซูเท่านั้นเอเสเคียลยังพูดถึงการมาการเทวฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในชีวิตของเราด้วยนี่เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีสิ่งใดที่ทำให้เป็นจริงได้นอกจากถ้อยคำของพระเจ้าและเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆในพระธรรมกิจการบทที่2เองนั้นการเทวฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือคริสตจักรของพระเจ้าหรือคนของพระเจ้าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์เองนั้นปรากฏพระกายและอยู่กับสาวกนั้น40วันหลังจากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในขณะที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นมีฝูงชนประมาณ500คนที่มาส่งเสด็จแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็หายไปในกลีบเมฆนะครับและไม่เพียงพระองค์จะไปประทับเบื้องขวาพระบิดาเท่านั้นแต่พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราที่เชื่อไม่มีเสียงเอเมนเลยมีหนึ่งคน Amen. และพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราที่เชื่อ Amen. นี่คือความหวังของเรานี่คือความตั้งใจของเราที่เป็นคริสเตียนและเป็นผู้เชื่อเราเองจะไม่ต้องเข้าสู่กาลียุคเราเองจะไม่ต้องเข้าไปถูกทิ้งในที่ที่หนึ่งที่ไม่มีใครอยากไปแต่เราเองนั้นจะไปเมื่อพระเยซูมาพระองค์จะรับเราไปถ้าเรายังไม่จากโลกนี้ไปแต่ถ้าเราจากโลกนี้ไปเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายและก็ไปกับพระองค์เอเมนมั้ยครับพี่น้องนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบพูดเรื่องเล่านะแต่นี่คือของจริงนี่คือของจริงเลยไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดให้มันเป็นดูเหมือนแต่นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นจะพูดกับคนของพระองค์และทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งนั้นจะเป็นจริงและทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและทุกสิ่งที่พระเจ้าพูดสิ่งนั้นจะเป็นจริงเสมอเอเมนไหมครับนั้นไม่มีอะไรเลยที่พระวจนะของพระเจ้าพูดแล้วไม่เป็นจริงสิ่งที่สำคัญถ้าเราเองรู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงพี่น้องทำตามแล้วก็ยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้สิ่งนั้นจะเห็นความจริงเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับทุกเรื่องเรามาดูด้วยกันว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาผ่านทางพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ในข้อ26ข้อนี้เนี่ยพระเจ้าได้สัญญาอะไรบ้างเรามาดูทีละวรรคเลยนะครับขึ้นมาเลยครับข้อที่26เราจะให้อะไรครับใจใหม่เอาล่ะพี่น้องมาดูทีละวรรคเลยเราจะเรานี่คือใครเราคือพระเจ้าเราจะพระเจ้าพี่น้องใน2ข้อนี้เฉพาะ2ข้อข้อที่26และ27มีคำว่าเราจะนี่อยู่4ครั้งเราได้เห็นถึงสิ่งนี้ก็คือว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่พระเจ้าชอบช่วยเหลือเป็นพระเจ้าที่ชอบให้เป็นพระเจ้าที่ไม่ตนีเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้ลูกของพระองค์นั้นรุ่งเรืองและเพิ่มพูนเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้ลูกของพระองค์มีสุขภาพดีเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้รู้ว่าพระเจ้าน่ารักเราเอเมนไหมครับฉะนั้นพระเจ้าบอกเราจะไม่นึกจะทำบางสิ่งบางอย่างและพระเจ้าพูดเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้าที่พระเยซูจะมาเนี่ย586ปีพระเจ้าพูดล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นผ่านผู้เผยชนะของพระเจ้าก็คือเอเสเคียลที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเปิดปากพูดผ่านทางนิมิตและก็สิ่งที่พระเจ้าสื่อสารพี่น้องสิ่งนี้มันทำให้เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราจะเนี่ยแสดงว่าพระเจ้าจะทำพระเจ้าและพระเจ้าก็ทำหลังจากนั้นในกิจการบทที่2เราเห็นว่าพระเยซูเสด็จลงมาเหนือวิสุทธิชนของพระเจ้าเพราะอะไรครับพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ได้ระบายลมปราณของพระองค์เข้าไปสาวกจงรับพระวิญญาณของพระเจ้าและชีวิตของผู้เชื่อพี่น้องพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราเมื่อไหร่ครับเมื่อเราตัดสินใจเปิดใจของเราต้อนรับพระเยซูคริสต์พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้านี้ที่คือพระวิญญาณของพระคริสต์นั่นแหละพระในมัทธิวบทที่28ข้อ20บอกว่า
และเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคฉะนั้นเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องบอกโอ้พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกด้วยเพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับไม่ต้องขอการฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะการฟื้นฟูมันเกิดขึ้นเมื่อพระเยซูมาอยู่ในชีวิตของเราพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเราใจชีวิตของเราเสมอๆไม่จำเป็นต้องรอการจัดค่ายไม่จำเป็นต้องรอจัดการฟื้นฟูการจัดฟื้นฟูไม่ใช่ไม่ดีก็ดีแต่พี่น้องการฟื้นฟูที่แท้จริงมันเริ่มต้นจากภายในของเราเพราะผู้ใดที่มีพระเจ้าอยู่ภายในผู้นั้นจะหยุดไม่ได้ที่อยากจะรับใจพระเจ้าผู้นั้นหยุดไม่ได้ที่อยากจะรักพระเจ้าผู้นั้นหยุดไม่ได้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้นั้นหยุดไม่ได้ที่อยากจะเป็นคนของพระคริสต์ชีวิตของผู้เชื่อจึงไม่ได้ทำด้วยกำลังของตนเองแต่พระเจ้าสัญญาในข้อนี้เลยไงเราจะให้ใจใหม่ให้ใจใหม่ไม่มีใครให้ใจใหม่ได้แม้หลายคนบอกว่าหัวใจของเราเสียไปแล้วต้องไปใส่หัวใจเทียมแต่หัวใจเทียมมันก็เสียได้ครับแต่พระเจ้าสัญญาข้อนี้บอกว่าเราจะให้ใจใหม่ฮาเลลูยาพี่น้องใจใหม่เลยนะพระเจ้าไม่ได้ให้ของที่มันซ่อมแล้วเอาเสียแล้วเอาไปซ่อมแต่พระเจ้าให้ใจใหม่กับเราและใจใหม่นี้เราเองผลิตไม่ได้ครับเราผลิตไม่ได้แต่พระเจ้าให้แล้วให้เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเอ๊ะเราก็ไม่เห็นสัมผัสเลยว่าเรามีใจใหม่พี่น้องคำว่าใจในตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นหัวใจที่เต้นตุบๆโอ้แล้วเวลาเรารู้สึกตื่นเต้นเราก็ตุบๆๆใจในข้อนี้ไม่ได้เป็นใจตรงนั้นนะครับใจตรงนี้เป็นเหมือนความคิดใจตรงนี้เป็นความตั้งใจใจตรงนี้เป็นอารมณ์และความรู้สึกนี่คือใจที่พระเจ้าให้ใหม่ว่าอะไรพระเจ้าจะให้ความคิดใหม่พระเจ้าจะให้ความตั้งใจใหม่พระเจ้าจะให้เป้าหมายใหม่ในชีวิตของเราและเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าไปเนาะและถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งนั้นยอดเยี่ยมแน่สำหรับชีวิตของเราเพราะเราผลิตใจไม่ได้หมอที่โรงพยาบาลก็ทำให้ไม่ได้หมอก็ผลิตหัวใจใหม่อาจจะผลิตโรงงานผลิตสั่งหัวใจเทียมมาพี่น้องแต่ก็พยายามเรียนแบบแต่ไม่ได้ใจแบบที่พระเจ้าให้แต่พระเจ้าให้แล้วให้เมื่อไหร่ล่ะแล้วทำไมเราไม่รู้สึกให้วันที่เรายอมรับพระเยซูเข้ามาทำไมเรารู้เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าเห็นไหมครับแก่เจ้าเมื่อพระเจ้าเป็นฝ่ายให้จะต้องมีฝ่ายรับมันจะมีฝ่ายรับด้วยถ้าเราไม่ยินดีที่จะรับเราจะไม่ได้นะครับพี่น้องตั้งใจฟังดีๆนะครับถ้าพี่น้องเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังเนี่ยนั่นอาจจะเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าใครมีหูจงฟังเถิดทุกคนมีหูไหมครับลองถามคนนี้มีหูไหมมีไหมแสดงว่าทุกคนมีหูครับแต่ทำไมพระเยซูถึงพูดตอนนั้นว่าใครมีหูจงอะไรครับใครมีหูจงฟังเถิดผมบางครั้งเวลาเราอ่านพระคัมภีร์นะพี่น้องใครมีหูจงฟังเถิดเอ้าก็พระเยซูก็ทุกคนมีหูเหมือนกันน่ะแต่แสดงว่าอะไรกันมีหูแต่ไม่ฟังก็มีมีหูแต่ว่าใจอาจจะคิดถึงล่องลอยไปที่โอ้อยากสาดน้ำปีนี้เสียใจด้วยนะครับไม่มีสาดน้ำไม่มีการสาดน้ำนะใจอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือใจอาจจะบอกว่ามีเรื่องที่เรากำลังคุ้นคิดกังวลผมไม่รู้ว่าพี่น้องกำลังคิดอะไรแต่สิ่งที่รู้ก็คือพระคำพระเจ้าสัญญาเลยว่าพระเจ้าจะให้ใจใหม่แก่เราเอเมนไหมครับพี่น้องใจใหม่ที่พระเจ้าให้เรามาดูด้วยกันใจใหม่แก่เจ้าและข้อในยี่ไม่ใช่27 26ข้อนี้บอกว่าและเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าพี่น้องคำว่าใจในวรรคแรกกับใจหินใจหินคืออะไรพี่น้องใจหินที่แข็งกระด้างใจที่ดื้อใจไม่เชื่อฟังใจที่กบฏพระเจ้าจะตรงนี้ออกพี่น้องเราเองเอาออกไม่ได้นะครับฟังดีๆนะครับเราเองอะเอาใจตรงนี้มันออกไม่ไ
แต่มันจะออกได้โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดผมไม่ได้พูดนะพี่น้องพระคัมภีร์เจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าเองนั้นจะเอาใจนี้ที่เป็นใจหินนี้ออกไปพี่น้องเรามาดูในสุภาษิตบทที่4ข้อ23นี้กันเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรื่องนี้สุภาษิตบทที่4ข้อ23บอกว่ายังไงครับอ่านด้วยกันจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจในบริบทก่อนหน้านี้ข้อ21 22พูดถึงพระคำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแล้วให้คนของพระเจ้าลูกบุตรชายของเจ้าเอ๋ยจงไปให้ถ้อยคำของพระเจ้าไว้ในใจของเจ้าพอข้อ23ต่อมาจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระวัยรอบด้านแสดงว่าใจของเรามีสิทธิ์ไขว้เขวได้แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงใจเราได้แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ใจของเราหันเหออกไปจากความถูกต้องและความจริงของพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาไม่ว่าจะเป็นความรู้ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีที่เราคิดว่าดีสำหรับเราแต่สำหรับพระเจ้าบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราพี่น้องเดี๋ยวนี้เรามีข้อมูลมหาศาลอยากรู้อะไรไปถาม Google มีวิธีการทุกวิธีการแต่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นความจริงที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและนำมาซึ่งพระพรในชีวิตของเราแต่ถ้อยคำของพระเจ้าความจริงนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้อย่าประพฤติคำว่าประพฤติคืออย่าทำตามคนแบบโลกนี้อย่าทำตามแบบอย่างคนในโลกนี้ถ้าเขาก้มอยู่แต่มือถือเนี่ยก็ไม่ต้องไปก้มตามเขาไม่ใช่หมายว่ามือถือไม่ดีพี่น้องผมเองเนี่ยก็ใช้มือถือแต่พี่น้องมันเป็นเรื่องที่สิ่งนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราใช้ว่าเครื่องมือนี้เราจะให้มันเป็นนายเราหรือเราจะเป็นนายมันถ้าเราใช้มันเกิดประโยชน์มันจะเป็นนายเราจะเป็นนายมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับมันจมอยู่กับมันมันจะกลายเป็นทำให้ใจของเราไขว้เขวได้เพราะในมือถือเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกเรื่องเลยวิธีการหาเงินบ่อนคาสิโนออนไลน์ภาพต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วมีอะไรสิ่งล่อลวงเยอะแยะมากมายถ้าเข้าไปลาซาด้าเราจะลาซาด้าจริงๆเพราะเราจะซื้อทุกอย่างที่ลาซาด้ามีแล้วเราก็จะเงินไม่เหลือใช้มันก็มีวิธีการที่จะทำให้เราเองนั้นกับสิ่งนั้นได้พระคำของพระเจ้าจึงเตือนเราบอกว่าจงระมัดระวังระแวดระวังใจของเราใจผมบอกแล้วไงใจไม่ใช่ตึบตับตึบตับอันนี้ไม่ใช่แต่ใจนี้ที่หมายถึงความคิดของเราความตั้งใจของเราเป้าหมายของเราอารมณ์ของเราว่ามันตามสิ่งที่เราดูไหมเพราะตาเนี่ยเป็นประตูของใจเราดูอะไรเราจะเริ่มยอมรับสิ่งนั้นเพราะเราเห็นด้วยกับมัน TikTok โอ้ดาราเกาหลีเราก็ TikTok 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 มาเรื่อยๆเลยแล้วในที่สุดเอาละเพิ่มสตอรี่ของเรา TikTok หน่อยดาราเกาหลีเดี๋ยวพอหน้าตาดาราเกาหลีเสร็จเราก็เพลงเกาหลีพออะไรเกาหลีเราเกาหลีหมดเลยพี่น้องผมไม่ได้แอนตี้เกาหลีนะผมเคยดูจูมงด้วยเหมือนกันก็เกาหลีเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูนานแล้วแต่ลูกชายคนเล็กผมเนี่ยชอบที่จะชวนดูเรื่อยเลยแต่ก็ไม่ได้ดูเพราะเขาเรียนประวัติศาสตร์สงสัยเขาจะประวัติศาสตร์ของอโชกุนโบราณเขาดูโชซอนโบราณโอ้เ
เขาเข้าใจพี่น้องประวัติศาสตร์เนี่ยเยอะเขาเก่งประวัติศาสตร์พี่น้องสังคมก็ดีประวัติศาสตร์ก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีอะไรก็ดีแต่สิ่งดีเหล่านี้มันไม่ได้มานำมาถึงซึ่งชีวิตแต่พระคริสต์และความจริงจะนำมาถึงซึ่งชีวิตพระวจนะของพระยังบอกว่าด้วยความระวังระวัยรอบด้านแสดงว่า360องศาไม่ใช่รายการพยากรณ์อากาศนะครับ360องศาแต่หมายว่าชีวิตของเรารอบด้านเนี่ยมันถูกล่อลวงหมดเลยอ่ะยิ่งโดยเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่มันล่อลวงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมุ้งเลยครับอยู่ในมุ้งของเราเลยอยากจะรู้เรื่องอะไรลุงพลกินลุงพลกินอะไรอ่ะทอดไข่ดาวมีคนติดตามประมาณโอ้โหกี่วิวอ่ะอยู่ที่นี่คู่ขวัญไปกินพิซซ่าไม่มีคนตามเลยเพราะอะไรไม่ใครรู้จักแต่ลุงพลกินแค่ไข่ดาวโอ้โหมีคนตามอีกโอ้ยนะพี่น้องความจริงนะพี่น้องขนาดเราเทศความจริงนะพี่น้องไม่มีคนแทบอยากจะดูเลยพี่น้องรู้ไหมผมลงคลิปแล้วลงคลิปอีกขนาดสมาชิกคิดจากอะไรเชิดยังไม่ตามผมอีกอ่ะผมลงยังไม่รู้จะกี่คลิปแล้วพี่น้องจะไปดูอะไร TikTok เหรอ TikTok ไม่ได้ช่วยพี่น้องเติบโตขึ้นนะแต่ค่อยคำของพระจะทำให้พี่น้องโตขึ้นพี่น้องถ้าเกิดพี่น้องเป็นสมาชิกของอะไรเชิดนะแล้วพี่น้องยังไม่ตามอะไรเชิดนะพี่น้องกลับใจใหม่นะพี่น้องมาแต่ไปตามลุงพลอยู่อะอะลุงพลน่ะต่อให้ลุงพลได้เงินเป็นล้านน่ะแต่ลุงพลไม่แบ่งให้พี่น้องแน่นอนแต่ถ้อยคำของพระเจ้าในชีวิตจะทำให้พี่น้องชีวิตรับการอวยพรมากขึ้นเอเมนมั้ยครับขอบพระคุณพระเจ้าแต่นะครับถึงพี่น้องไม่ตามผมก็ลงคลิปเหมือนเดิมแหละผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พี่น้องเราเองเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราควรจะตามอะไรใช่ไหมเราควรจะตามอะไรเพราะพระคำของพระจะบอกว่าอะไรระวังระวัยรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใช่พี่น้องเราจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตขึ้นอยู่กับเราเห็นด้วยว่าเรากำลังจะใส่อะไรลงไปในใจของเราคำว่าใจก็คือความคิดไงพี่น้องกำลังตามผมอยู่ไหมคือความคิดความตั้งใจอารมณ์ความรู้สึกเรากำลังจะเห็นด้วยกับอะไรทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามาเรากำลังเห็นด้วยกับอะไรถ้าเราเห็นด้วยกับถ้อยคำของพระเจ้าและยึดเอาถ้อยคำของพระเจ้าเรากำลังทำให้ใจของเราถูกหล่อหลอมด้วยพระวจนะของพระเจ้าและชีวิตจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเองนั้นตรงกันข้ามเราไปเห็นด้วยกับบางสิ่งไหมพี่น้องผมไม่ได้พูดให้มาดูน่ากลัวนะพี่น้องแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นนำไปซึ่งถึงความตายมันไม่มีสีเทานะพี่น้องมีพระคริสต์กับมีความมืดเราจะเลือกอะไรและผมอยากหนุนใจและท้าชวนพี่น้องและกวักมือเรียกพี่น้องว่าตามพระเยซูคริสต์สิครับบทแห่งนี้พี่น้องบอกได้เลยไม่ใช่ให้พี่น้องมาตามผู้นำแต่ให้พี่น้องตามพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์มีคุณค่าที่เราควรตามและพระองค์ไม่เคยผิดพลาดเลยและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องเอเมนไหมครับอย่าตามพระคริสต์เพราะว่าพี่น้องทำงานที่นี่อย่าตามพระคริสต์เพราะพี่น้องเองต้องทำงานอยู่ตรงนี้แต่ให้ตามพระคริสต์แม้เราจะอยู่ในสถานะบทบาทไหนก็ตามเพราะพระคริสต์จะเป็นคำตอบของเราเอเมนไหมครับพี่น้องจริงๆนะนี่พูดจากใจผมกับครอบครัวเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแต่ที่ทำเพราะอะไรเพราะว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเราจึงต้องเปิดเพื่อจะนมัสการพระเจ้าที่โรงเรียนนี้ถ้าว่าผมเองกับครอบครัวสามารถที่จะไปนมัสการพระเจ้าเฉพาะครอบครัวแล้วไปโดยที่ไม่ต้องมีได้ไหมได้แต่เพื่ออยากให้พี่น้องมีโอกาสได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าด้วยเพราะอะไรพี่น้องพูดง่ายๆตอนนี้เราไม่ต้องจำเป็นต้องกล่าวรายงานผู้ใดเราเพียงกล่าวรายงานพระเยซูเท่านั้น
กำลังที่กำลังจะบอกอย่างนั้นหมายความว่าไม่ได้ถูกบังคับพ่อเราเองนะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ที่เราทำเนี่ยพ่ออะไรพ่อเราเองรู้ว่าพระคุณพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมากจนเราเองเนี่ยอยู่นิ่งเฉยไม่ได้และเราอยากจะมีโอกาสได้มีส่วนเป็นพระพรฉันพี่น้องก็เช่นเดียวกันพี่น้องไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าเหตุผลว่าเออเราต้องมาเนี่ยถ้าไม่มามันจะมีเหตุผลตามนั้น1 2 3 4ฮะพี่น้องถ้าเรามาอย่างนั้นแสดงว่าเรายังไม่พบหรือเรายังไม่ซึ้งหรือเรายังไม่สัมผัสหรือเรายังไม่รู้จักพระเยซูวันนี้ผมไม่ได้ต้องการให้เรามานั่งโดยที่เราไม่รู้จักพระเยซูแต่แม้ว่าพี่น้องอยู่ที่บ้านพี่น้องก็รู้จักพระเยซูและยึดพระเยซูไว้และไม่ว่าชีวิตของเราจะผ่านสถานภาพทางสังคมอย่างไรเรายังรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเยซูเป็นคำตอบเดียวนะพี่น้องผมและก็อาจารย์เดฟเนี่ยไม่สามารถจะไปช่วยพี่น้องในทุกเรื่องแน่นอนไม่รู้และในความเป็นมนุษย์ก็จำกัดด้วยพี่น้องผมกับพี่น้องก็ไม่ต่างกันหรอกเราก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่จำกัดเลยฮาเลลูยาและพระวิญญาณของพระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าประทานใจใหม่ให้กับเราและใจใหม่นี้จะเป็นใจที่ไม่มีใจหินอีกเลยอ่ะและเราได้เมื่อไหร่เราได้เมื่อตอนเชื่อไงที่ผมพยายามย้ำกับพี่น้องว่าเราได้ตอนที่เราเชื่อแม้เราจะไม่รู้สึกว่าเออมันมีใจใหม่ของเราหรือเปล่าแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้ใจใหม่กับเราฮาเลลูยาพระเจ้าให้ใจใหม่เลย2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่าอะไรถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วถูกสร้างใหม่แล้วไม่ได้พี่น้องสร้างเองนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นการที่เราพยายามที่จะทำด้วยตัวกำลังของเราพี่น้องไม่ใช่ครับในจิตวิญญาณและภายในของเราพระเจ้าสร้างเราใหม่หมดเลยสิ่งที่เราต้องทำคือต้องเชื่อแบบนั้นน่ะเชื่ออะไรเชื่อเราเป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่เชื่อว่าฉันยังเป็นคนเดิมวันนี้หัวข้อคำเทศก็คือ new creation ลักษณะใหม่การสร้างใหม่พระเจ้าสร้างเราใหม่แล้วนะพี่น้องใหม่เลยไม่มีอะไรที่เอามาปะผุเต็มใหม่สดใหม่พี่น้องมันไม่รู้สึกใหม่เลยแต่ถ้อยคำของพระเจ้าใหม่คือใหม่ครับและเราต้องเชื่ออย่างนั้นพระเจ้าเป็นคนให้แต่ตอนนี้คือเราต้องเป็นคนที่รับเอาด้วยความเชื่อเราบอกโอ้อธิษฐานยังไม่เห็นหายเลยมันหายแล้วแต่เราต้องรับเอาด้วยความเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะหายไงคริสเตียนจึงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ได้ดำเนินชีวิตตามอารมณ์ตามความรู้สึกเหม็นความรู้สึกทุกอย่างก็ไม่ได้หมายว่าต้องทิ้งไปแต่หมายว่าเราต้องเอาความเชื่อมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของเราเชื่อเราเป็นผู้ชัยชนะเชื่อพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราเชื่อพระพรที่มาจากพระเจ้าเชื่อความรุ่งเรืองที่มาจากพระเจ้าเชื่อการรักษาที่มาจากพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักเราและเราเป็นลูกพระเจ้าเหลือตอนนี้โอ้ยไม่รู้สึกเป็นลูกพระเจ้าเลยก็เดินเนินชีวิตเหมือนลูกผีเราก็ยังเป็นลูกผีอยู่เลยเพราะเราคิดว่าเราเป็นลูกผีไงเพราะแท้จริงแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เราเองยังดำเนินชีวิตแบบนั้นอยู่เพราะเรายังไม่ถูกหรือยังไม่เชื่อแม้เรารู้ความจริงตอนนี้แต่เราเองไม่ตระหนักในความจริงนี้เลยเราไม่ได้เชื่อความจริงนี้เลยบอกพระเจ้าจะอวยพรไม่ให้หน่วยพรจักเทียคือยังไม่ถึงออกจากโบสถ์เลยก็ยังปฏิเสธแล้วอ่ะคือเราเองเราต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าเราแวดระวังรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นมาจากใจเอาใจของเรามาเอาใจของเรามาไม่ต้องไปแลกเบอร์โทรแต่ให้ใจของเราอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับให้ใจของเราอยู่กับพระเจ้าใจอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า
พระคำของพระเจ้าพี่น้องต้องอ่านนะครับไม่ใช่เราไม่อ่านไม่ใช่เราเอาประสบการณ์มาเป็นหลักข้อเชื่อแต่ต้องเอาพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักข้อเชื่อสมมุติว่าเราเองเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์บางอย่างกับพระเจ้าเราก็มีประสบการณ์แบบนี้ตลอดตั้ง 3-4 ครั้ง5ครั้ง6ครั้งโหเราไปเห็นสวรรค์ไปเห็นสวรรค์การไปเห็นสวรรค์ตรงนั้นของเราเนี่ยยังไม่เป็นหลักข้อเชื่อนะครับสิ่งที่เป็นหลักข้อเชื่อรู้ต้องดูว่าพระคัมภีร์พูดถึงสวรรค์อย่างไรไม่ใช่อยู่โอ้ยอาจารย์ฝันเห็นสวรรค์โอ้ยมีนางสนมนางกำนันหลายอาจารย์คือเนี่ยสวรรค์แบบเนี้ยไม่ใช่สวรรค์ในพระเจ้าพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมบางคนโอ้อาจารย์มีอันไหนสวรรค์นี่มีราชรถหรืออาจารย์โอ้ยมีวงล้อมันงามมีลายกนกอย่างดีหรืออาจารย์โอ้ยเป็นลายกนกแล้วก็มีนางกำนันร่ายรำโอ้ยสวยงามอันนี้ไม่ใช่สวรรค์นะพี่น้องสวรรค์มันอยู่ในนี้ไม่คือพระเจ้าอธิบายสวรรค์อยู่แล้วพี่น้องฉะนั้นอย่าเอาประสบการณ์ตรงนั้นบอกว่าสวรรค์มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนพี่น้องมันต้องเอาสวรรค์ตรงที่ความฝันของเราเนี่ยมาเทียบกับในนี้ว่าในนี้เนี่ยพูดเรื่องสวรรค์อย่างไรพี่น้องกำลังเข้าใจไหมที่ผมกำลังพูดว่าประสบการณ์ของเราในการดำเนินกับพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักข้อเชื่อแต่หลักข้อเชื่อในพระเจ้าคืออันนี้ไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์วิริสมาลาอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญตรงนี้เอเมนไหมครับไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่โอ้ยึดมั่นอยู่ในความคิดของเราและอันเนี้ยถูกที่สุดแล้วไม่ใช่อันนี้ครับถูกที่สุดอันนี้ถูกที่สุดใจของเราเนี่ยต้องเป็นจิตใจที่ถูกซึมซับด้วยพระวจนะของพระเจ้าระวังอย่าให้คำสอนผิดระวังอย่าให้สิ่งใดดึงเอาใจของเราไปเหมือนในพระธรรมโคโลสีที่บอกว่าอย่าเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าคำว่าอย่าเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าหมายความว่าเราเองนั้นไม่จดจ่ออยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราเองยึดการประพฤติของเราเป็นหลักนั่นคือการเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้ามีไว้เพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าความกระทำการกระทำของเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่ต้องการคือความเชื่อในพระคุณพระเจ้านี่คือเรื่องที่สำคัญนะพี่น้องฉะนั้นการที่เราเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าหมายว่าเราจดจ่อผิดที่เราจดจ่อผิดที่สมัยก่อนเราเคยไปวัดใช่ไหมเอาละโอ้ใส่สุดขาวกระติบเข้ามีแก้วบองแล้วก็ไปหลังจากเราเชื่อพระเยซูบางคนติดอยู่นะครับใส่ชุดขาวกระติบข้าวเจลบองแล้วก็เก็บปกฐินไปคือเก่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นะพี่น้องการที่เราเองเชื่อพระเจ้าหมายว่าเรารู้ว่าไอ้วิธีการเก่าแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วเพราะว่าทางนั้นเนี่ยมันจะพาไปอีกที่หนึ่งที่ไหนพี่น้องก็คงจะน่าจะรู้แต่ทางที่จะไปสอนคือทางพระเยซูเท่านั้นถ้าผมไปพูดที่นี่กลางบ้านสงสัยเขาจะหินขว้างผมแน่นอนแต่จะพูดที่นี่พี่น้องนี่คือใจของเราต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งอื่นเนี่ยมันดึงใจเราไม่ว่าจะเป็นประเพณีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคำสอนโบราณไม่ว่าจะเป็นแนวคิดโบราณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาอันนี้มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเอเมนไหมครับเอาอันนี้เป็นหลักนะครับอย่าให้ใครชักเราไปได้เอาพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักเอาละต่อไปเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและในวรรคต่อมาบอกว่าจะเอาใจหินใจหินเนี่ยก็คือใจที่ไม่ตอบสนองพระเจ้าใจที่มันดื้อด้านใจที่มันมักกบฏใจที่มันแบบว่าดื้อนะไม่ยอมอยู่ในทางที่ถูกต้องเนี่ยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเอาไอ้สิ่งนี้ออกไปขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าหากว่า
ดูพฤติกรรมของเราภายนอกนะครับหลายครั้งหรือว่าชีวิตของเราเองก็ตามเราเองอาจจะรู้สึกท้อใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมคนที่เชื่อพระเจ้ามานานๆแล้วเนี่ยทำไมเขายังเป็นแบบนี้อยู่ทำไมเขาจึงเป็นแบบนี้พระเจ้าทำไมถึงเขาเป็นแบบนี้ผมอาจจะมีคำถามแบบนั้นก็ได้แต่เมื่อเราดูพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ทุกคนที่บังเกิดใหม่หรือเชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาจะมีใจใหม่ Amen. แต่มันทำไมยังเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์โอ้โหขี้ตัวเก่งก็ขี้ตัวขี้รักก็ขี้รักขี้อะไรเต็มไปหมดเลยขี้รักก็เป็นขี้ตัวก็เก่งปั้นน้ำเป็นโรงน้ำแข็งก็เป็นสร้างสตอรี่ได้สตอรี่สร้างได้ทุกวันเลยไม่รู้เอามาจากไหนสงสัยจะให้ไปเป็นผู้กำกับละครแล้วล่ะสร้างสตอรี่หมายว่าเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยสร้างได้หมดเลยพี่น้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะลูกของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราจะประทานใจใหม่แก่เจ้าและจะเอาใจเนื้อและเอาใจหินออกไปจากใจเนื้อของเจ้าโอ้ขอบคุณแม่เจ้าพี่น้องเราต้องยึดพระชนะของพระเจ้าตอนนี้เพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นท้อใจเหมือนกันนะพี่น้องเออเราก็สอนพระชนะพระเจ้าไปเราก็ถ่ายทอดถ้อยคำของพระเจ้าไปแต่ไอ้สิ่งนี้ทำไมพี่น้องของเรามันยังมีอยู่อะหรือแม้แต่ตัวเราเองมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่พี่น้องพระวจนะพระเจ้าพูดแล้วมันจะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องอยากให้กำลังใจพี่น้องว่าเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและสิ่งนั้นนะครับเราจะเห็นสักวันเหมือนกับสมมติว่ามีคนในเครือญาติของเราตายไปคนหนึ่งนะครับพี่น้องเขาก็มีหมากตำคกตำหมากพี่น้องเคยเห็นไหมบางคนก็มีคกตำหมากบางคนก็มีเสี้ยนหมากตะกร้าเสี้ยนหมากอะไรเงี้ยสมัยเก่าเนาะก็ต้องกินเคี้ยวหมากใช่ไหมครับหลังจากที่เขาตายไปแล้วพี่น้องจะเอาเสี้ยนหมากไว้ไหมส่วนใหญ่ก็เอาไปกับเขาด้วยใช่ไหมแต่มันบางทีมันหลงเหลืออยู่ไอ้ตัวเก่าของเราที่มันตายไปแล้วเนี่ยบางทีเรายังเอาสิ่งที่เก่าๆพวกเนี้ยของใช้เก่าๆเนี่ยมันยังไม่เอาไปจัดการตัวเก่าเราอะพูดถึงตัวเก่าเราเหมือนกับญาติเราตายไปแล้วแต่เราก็ยังเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันต้องไปแล้วกับคนที่ตายเสื้อผ้าเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ไหมก็ต้องไปกับเขาเหมือนกับชีวิตเก่าอะ2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกแล้วใช่ไหมครับสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแต่เราเองเราไปยึดสิ่งเก่าไว้ไงเราก็เลยไม่มาเชื่อในสิ่งใหม่กับพระเจ้าที่พระเจ้าบอกสักทีเราไปยึดเอาสิ่งนั้นมันก็เลยยังเป็นดำเดิมชีวิตของเราก็ยังไม่เปลี่ยนพี่น้องเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่ต้องเก็บไว้เพราะว่าตัวตนของเราตายแล้วตัวเก่าเราตายแล้วตัวเก่าเราคืออะไรตัวเก่าที่ติดมาจากอาดัมอาดัมคือใครอาดัมคือคนที่ตกในบาปไม่เชื่อฟังและส่งผลมาถึงเราแต่ขอพระคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นอาดัมที่สองพระองค์ประทานชีวิตให้กับเราอาดัมคนแรกทำให้เราต้องตายแต่อาดัมที่สองทำให้เรากลายเป็นคนมีชีวิตเราก็รับผลอาดัมคนแรกเรารับผลไปแล้วแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์ตัวเก่านั้นถูกพระเยซูคริสต์จัดการไปแล้วเอาพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคนที่มีชีวิตเพราะพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายใจหินเอาไปเสียจากใจเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าโอ้ยขอบอกคนพระเจ้าใจเนื้อคือใจที่มันตอบสนองได้ใจที่มันยังมีชีวิตอยู่ใจที่มันเข้ากับร่างกายตัวเราได้ใจที่มันเข้ากับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณของเราได้นี่คือใจเนื้อใจที่ตอบสนองพระเจ้าใจที่ยอมรับการตักเตือนใจที่ยอมที่จะเชื่อฟังใจที่ยอมจะเปลี่ยนแปลงใจที่ยอมรับพระวจนะพระเจ้าใจที่อ่านพระวจนะพระเจ้าว้าวมันตื่นเต้นไม่ใช่ไปตื่นเต้นนี่มันหมักแตงโมนี่มันหมักส้มโออันนี้เนี่ยมันตื่นเต้นเพลงข้างนอกแต่อันนี้หมายว่าเราเห็นพระคำของพระเจ้าโอ้โหมันตื่นเต้นมันว้าวมันอยากจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่คือชีวิตที่พระเจ้าบอกว่าและให้ใจเนื้อแก่เจ้า
จเนื้อเป็นใจที่ตอบสนองพระเจ้าพี่น้องแต่ก่อนนะผมเคยอธิษฐานนะโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าลูกช่วยลูกด้วยให้ลูกมีใจเนื้อกับพระเจ้าให้ลูกมีใจที่ตอบสนองพระเจ้าเอาใจเห็นออกไปจากลูกพี่น้องรู้ไหมเป็นคำอธิษฐานที่ผิดนะอย่างเงี้ยพี่น้องรู้ไหมมันผิดยังไงมันไม่ตามพระคำพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรเราจะให้ใจเนื้อแก่เจ้าแสดงว่าเราพระเจ้าให้แล้วแต่เราจะบอกพระเจ้าขอพระเจ้าประทานใจเนื้อแก่ลูกด้วยขอพระเจ้าประทานจะประทานตั้งนานแล้วหรือบางทีเราบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเจิมชีวิตของลูกเจิมเดี๋ยวนี้พระองค์เจ้าเตอเจิมแล้วเจิมตั้งแต่เชื่อแล้วผมเคยอธิษฐานนี้จริงๆนะลูกชายคนเล็กผมก็พ่อวันนี้จะสอบแล้วขอพระเจ้าเจิมลูกด้วยพ่ออธิษฐานผมบอกไม่อธิษฐานบอกดึงมือไปพ่ออธิษฐานเพื่อเจิมลูกนะว้ายแสดงว่าเราข้อเชื่อไม่ชัดเจนคือพระเจ้าได้เจิมเราอยู่แล้วตั้งแต่เราเชื่อเห็นไหมครับแต่พี่น้องนะเชื่อแบบนั้นไหมโอ้อาจารย์มันบ่มั่นใจมันโคตรกันเจิมอาจารย์เจิมพี่น้องเจิมจนผมร่วงหมดหัวมันก็ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเจิมเราอยู่แล้วเห็นไหมครับเรารู้ได้ไงพระเจ้าเจิมก็พระคำพระเจ้าบอกไงเราจะสถิตอยู่กับเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเจ้าไปที่ใดเราจะอยู่กับเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องการเจอมันจะไม่มีเหรอการเจอมันอยู่แล้วอะเวลาเราไปอธิษฐานเผื่อแล้วพี่น้องจะทำให้เขาหายหรือว่าพระเจ้าในพี่น้องหายล่ะก็พระเจ้าอยู่ในเราทำให้เขาหายแล้วไม่ได้ไปเรียนหมอมานะพี่น้อง5ปีก็ยังไม่เรียนปีเดียวก็ยังไม่เรียนเลยมันจะหายได้ยังไงแต่ที่หายเพราะว่าเขาเชื่อพระเจ้าที่อยู่ในเราไงเอเมนไหมครับเหมือนสาวกออกไปที่พระเยซูปล่อยสาวกออกไปทีละคู่ทีละคู่อ่ะแล้วพระองค์ก็มอบสิทธิอำนาจให้กับเขาแล้วเขาก็โอ้โหก็ดีใจใหญ่เลยไปอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนก็หายไปขับผีก็ออกพี่น้องเชื่อไหมนั่นน่ะฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่กับเราแบบนั้นเลยและพระเจ้าอยู่กับเราแล้วอ่ะจิตวิญญาณใหม่แก่เอาตั้งแต่วรรคแรกเลยและเราจะบรรจุเลยครับจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าโอ้โหพี่น้องลึกซึ้งที่สุดเลยอันเนี้ยใจนี่มันยังเป็นภาษาอังกฤษเช็คว่า soul ใจก็คือว่าเป็นความคิดมีอารมณ์ความรู้สึกความตั้งใจความปรารถนามีความอะไรมันก็ยังคล้ายๆว่ามันเป็นเหมือนกับตรงกลางระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณใจเนี่ยมันเป็นประตูที่เชื่อมระหว่างจิตวิญญาณเพื่อจะเอาสิ่งที่อยู่ในวิญญาณของเราเนี่ยออกมาฝ่ายร่างกายก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่พระเจ้าพูดออกไปมากกว่านั้นคือจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าโอ้โหว้าวจิตวิญญาณใหม่คืออะไรจิตวิญญาณใหม่ก็คือจิตวิญญาณของพระเจ้าที่เป็นเนื้อเดียวกันกับจิตวิญญาณของเราเลยปฐมกาลบทที่2ข้อที่7อันนี้อาจจะไม่มีอยู่ใน PowerPoint นะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินและพระองค์ได้ระบายลมปราณทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตตรงนี้แหละคำว่าชีวิตภาษากรีกใช้คำว่าโซเอชีวิตนี้คือชีวิตของพระเจ้าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่พระเจ้าใส่ให้กับเรามีชีวิตเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยแต่ก่อนเราตายพี่น้องเข้าใจไหมเราเป็นเหมือนมนุษย์ผงครีดินที่มันยังไม่มีชีวิตเหมือนอาดัมอ่ะในปฐมกาลบทที่2ข้อ7บอกว่าแล้วพระเจ้าระบายลมปานของพระเจ้าระบายลมของพระเจ้าคือชีวิตของพระเจ้าเข้าไปในมนุษย์มนุษย์จึงเป็นชีวิตหลังจากนั้นมนุษย์ตกลงในความบาปทำให้ความตายเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ชีวิตของพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราจึงกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นในสายพระเนตรพระเจ้า Amen. ในสายพระเนตรพระเจ้าแม้วันนี้พี่น้องเราอาจจะยังไม่ได้ตายแต่ความตายในที่นี้เนี่ยคือเราตายแยกจากพระเจ้าแต่ตอนนี้เราไม่ได้แยกแล้วเราคืนดีกับพระเจ้าเอเมนไหมครับเราจึงมีชีวิต
เหมือนพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่3ข้อ16ก็เหมือนกันที่บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตชีวิตตรงนี้ชีวิตโซเอเหมือนกันชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเราพี่น้องบอกคนที่อยู่ข้างๆเลยชีวิตพระเจ้าอยู่ในท่านนี่คือจิตวิญญาณใหม่อ้าวขึ้นมาเลยครับจิตวิญญาณใหม่บรรจุภาษาอังกฤษใช้คำว่าพุทธใส่ตรงนี้ลงไปในจิตวิญญาณของเราเลยบรรจุพี่น้องเข้าใจคำบรรจุใช่ไหมเวลาเราจะกอกน้ำใช่ไหมครับมีน้ำเปล่าใช่ไหมพอเราเปิดก๊อกเราก็เอาน้ำขวดเปล่าของเราเนี่ยไปจ่อเข้าไปที่ก๊อกน้ำแล้วก็เปิดน้ำใส่นี่เขาเรียกว่าบรรจุพระเจ้าก็เหมือนกันพระเจ้าบรรจุวิญญาณใหม่ของพระเจ้าเข้าไปไว้ในจิตวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราจึงมีจิตวิญญาณชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในและเมื่อพระเจ้าอยู่ภายในพี่น้องมันจึงมีกำลังมันจึงมีสันติสุขมันจึงมีความชื่นชมยินดีมันจึงมีฤทธิ์เดชมันจึงมีทุกสิ่งที่พระเจ้ามีแต่เราไม่ใช่พระเจ้านะพี่น้องกำลังบอกไม่ใช่ว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้าไม่ใช่แต่หมายว่าชีวิตของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อคนนั้นมีชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในพี่น้องเขาจะไม่อยู่ในบาปแน่นอนเพราะอะไรครับมันออปโพสิตกันมันตรงข้ามกันพระเจ้าต้องการความบริสุทธิ์มันจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตได้อย่างไรพระวิหารของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์ฉันคนของพระเจ้าที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าเขาจะอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้า อยากจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าอย่างลากลึกในพระคุณของพระเจ้าจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าเอาข้อ27เลยครับข้อ27และเราจะใส่วิญญาณวิญญาณอะไรครับวิญญาณไม่ใช่วิญญาณอย่างอื่นในโลกนี้นะพี่น้องไม่ใช่วิญญาณที่เรารู้ว่าศักดิ์เทพเทพบอยความมืดไม่ใช่เลยพี่น้องดูดีๆอ่านพระคัมภีร์นะพี่น้องดูดีๆเราคือพระเจ้าใส่วิญญาณของเราวิญญาณของเราวิญญาณของใครเราของพระเจ้าไงเราจะใส่วิญญาณของเราวิญญาณของพระเจ้านั่นแหละภายในอินนะพี่น้องอินไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่พระเจ้าบอกว่าเราจะบรรจุวิญญาณของเราภายในเลยครับภายในทุกคนเลยไม่ใช่บอกว่าโอ้อาจารย์มีแต่มีแต่ผู้แบ่งปันนี่นะที่พระเจ้าเจิมพี่น้องเข้าใจผิดเปลี่ยนใหม่นะพี่น้องเปลี่ยนใหม่พระเจ้าอยู่ในท่านทุกคนที่เราเชื่อเอเมนมั้ยครับพระเจ้าอยู่ในเราฉะนั้นเวลาผีเข้าไม่ต้องโอ้อาจารย์เฝ้ามาพระเจ้าอยู่ในเรานั้นแล้วก็อธิษฐานได้เอเมนมั้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอธิษฐานแล้วปรากฏว่าแทนที่มันผีมันจะออกมันกลับวิ่งใส่เราอันนี้แสดงว่าชีวิตของเราอาจจะเป็นชีวิตที่ยังไม่มีขาดความเชื่อแต่พระเจ้ายังไงนามพระเยซูมีฤทธิ์เดชอยู่แล้วเอเมนมั้ยครับสรรเสริญพระเจ้าเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าอะไรครับพี่น้องดูดีๆนะมันไม่ใช่การงานของตัวท่านเองนะและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราดำเนินหมายว่าใจคนนั้นเนี่ยอยากจะแบบโอ้โหอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าอยากจะจมอยู่ในพระคำของพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตในพระเจ้าอยากจะตื่นเต้นในพระเจ้าอยากจะให้อภัยกับคนไม่ใช่เพราะเราพยายามที่จะบีบคั้นตัวเองเหมือนมะม่วงมันยังไม่ถึงฤดูแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวไปเหมือนกับหลายคนที่มะม่วงมันยังไม่ทันสุกแล้วเอาไปบ่มแก๊สอ่ะพี่น้องอันนั้นเป็นการงานของตัวเราเองนะแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าอะไรกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรามีสิ่งที่ภายในของเราเนี่ยแหละทำให้เราเองอยากจะทำอ่ะเหมือนพี่น้องหลายคนที่พอเชื่อใหม่ๆอู้อยากอ่านพระคัมภีร์อ่านทั้งวันทั้งคืนอยากทั้งอ่านมันเป็นการงานของพระเจ้า
บางคนนี่อ่านหนังสือไม่ออกแต่พอเชื่อพระเจ้าบอกโอ้อ่านหนังสือออกบางคนพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษเองได้เลยพี่น้องผมเจอที่บ้านกุดงงมี3พี่น้องหลังจากที่เขารับบัพติศมาในพระวิญญาณเขาไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเลยนะพี่น้องโอ้ยแย่งกันพูดทั้งภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสพระเจ้าพูดให้เขาพูดเลยอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะพอวันอาทิตย์มาโอ้ยอาจารย์ฉันเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์พระเจ้าให้เขาเอเมนไหมครับพี่นั้นไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเลยในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่พระเจ้าถ้าเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในตัวเรานะเราจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรสิ่งที่ใหม่ได้เลยนะครับพี่น้องแต่ก่อนนะผมจะมายืนพูดแบบนี้ผมก็พูดไม่ได้นะสมัยผมพรีเซนต์หน้าห้องสมัยอยู่ม .4 ม .5 ม .6 พี่น้องขาเนี่ยหัวเข่าเนี่ยกระทบกันเลยคือพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันพูดไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะคือสั่นไงเราพูดนะแล้วคือเราเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะพี่น้องใจป่ะผมเป็นเด็กบ้านนอกซอกกลาวอ่ะอยู่ซอกกลาวอยู่เขตเขมรนู่นน่ะอันนี้ภาษาของโน้ตนะแต่ผมเนี่ยอยู่ที่เพชรบูรณ์เป็นเด็กบ้านนอกแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมาเชื่อพระเจ้านะพระเจ้าก็เปลี่ยนเราผมถ้าพระเจ้าเปลี่ยนผมได้พระเจ้าก็เปลี่ยนพี่น้องได้เอเมนมั้ยครับแล้วพี่น้องหลายคนจะเป็นนักประกาศตัวยงเลยพาคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายพี่น้องอันนี้เรามาร่วมใจกันในการทำการของพระเจ้าพี่น้องงั้นก็อยากจะท้าทายและหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วล่ะพี่น้องไม่ใช่ทองพันแท่งนะไม่ใช่รถเบนซ์คันงามไม่ใช่เลมโบร์กินี่นะไม่ใช่อะไรพวกนี้นะแต่พระเจ้าให้วิญญาณของพระเจ้าเข้ามาโอ้โหมันสุดยอดแล้วพี่น้องมันไม่มีอะไรมีค่ากว่านี้อีกแล้วฉะนั้นใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆพูดคุยกับพระเจ้านั่งนิ่งๆแล้วก็คิดถึงพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเอาละข้อสุดท้ายนะมีป้ายโบกละฮิบรูบทที่10ข้อ22ฮิบรูบทที่10ข้อ22อ่านพระคำข้อนี้ด้วยกันหนึ่งสองสามก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์เพียวน้ำดื่มเพียวมาดูทีละวรรคก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจบริบทก่อนหน้านี้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตที่นำเราเข้าไปคืนดีกับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นยิ่งใหญ่กว่าโมเสสใหญ่กว่าทูตสวรรค์ใหญ่กว่าทุกสิ่งและพระองค์เรียกร้องให้เราเข้าไปสู่ที่พำนักของพระองค์คือตัวของพระเจ้าเองและพอข้อนี้ต่อมาบอกว่าอะไรก็ขอให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจใกล้ใครใกล้พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องหวาดกลัวอีกต่อไปโอ้ฉันดีไม่พอฉันยังไม่ถวายทรัพย์โอ้ฉันยังไม่อดอาหารนิทานโอ้ฉันขาดแคลไป2วันโอ้ไม่ได้ไปบวชอาทิตย์นั้นละไปหมดเลยแล้วเข้าไปใกล้พระเจ้าเพราะอะไรพระเจ้าไม่ได้ดูว่าอันนั้นทำหรือเปล่าอันนั้นทำหรือเปล่าอันนั้นทำเปล่าไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ต้องเข้ามาไม่ใช่เราเข้าไปด้วยหัวใจที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเราและเมื่อพระเจ้ามองมาสมบูรณ์อ่ะเพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใครไม่ใช่ตัวเรานะพี่น้องพระเยซูที่อยู่ในเราไงเราจึงสามารถกล้าเข้าไปการทรงสถิตของพระเจ้าได้ในชีวิตของเราไม่ใช่จัดปาร์ตี้สงสารเลยโอ้พระเจ้าลูกเดินแย่จริงๆลูกโอ้โหสารพัดไล่เลียงมาผมเคยเป็นนะพี่น้องโอ้พระเจ้าลูกมันจะมาแย่อย่างนี้พูดก็ไม่เก่งเล่นกีตาร์ก็ไม่ได้เรื่องนำเพลงก็ตกคีย์โอ้โหไปยาวเลยพี่น้องไปแล้วก็ร้องไห้โอ้พระเจ้าลูกเนี่ยมันแย่จริงๆอันนี้อธิษฐานผิดเนี่ยแบบนี้พี่น้องไม่ใช่สิ่งที่สำคัญคือ
ข้าไปหาพระเจ้าพระองค์จะขอบคุณพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้เข้ามาหาพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ลูกเป็นคนชอบธรรมในพระองค์ลูกมีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่เลยเข้าไปหาพระเจ้าเต็มที่เลยไว้ใจว่าพระเจ้าจะโอบอุ้มชีวิตเราความรักของพระเจ้าเอิบอิ่มในชีวิตของเราพี่น้องไม่ต้องไปคิดว่าโอ้มันขาดมันบกพร่องดูโอ้เรายังน้ำไม่เต็มแก้วเลยพี่น้องใช้ให้มันถูกบริบทก็แล้วกันน้ำเต็มแก้วก็คือเรายินดีที่จะเรียนรู้เรื่องเรื่อยๆแต่ไม่ก็ไม่ได้เป็นเหตุทำให้ว่าเราบกพร่องตรงนี้เราไม่กล้าที่ไปหาพระเจ้าเลยเราไม่กล้าที่เข้าเฝ้าพระเจ้าโอ้นมัสการพระเจ้าบางทีเรารู้สึกโอ้ยไม่กล้าที่จะร้องเพลงนมัสการเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเรารู้ตัวว่าเราไม่สมบูรณ์เรายังขาดสิ่งนั้นอยู่เมื่อเช้าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์กลัวอาจารย์จะเอานิ้วมาชี้จังเลยว่าใครอ่านพระคัมภีร์บ้างกลัวไม่ต้องกลัวเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่ยึดในการงานของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับมีใจที่ได้รับการทรงชำระให้จะสะอาดใช่ไหมไม่ใช่สะอาดแล้วสะอาดแล้วรูปประโยคเป็น past tense มันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องมาชำระอีกแล้วแม้จริงอยู่ว่าจิตใจของเราเองนั้นอ่านพระเจ้าพระเจ้าใจของเราจะรับการชำระไปเรื่อยๆแต่ในจิตวิญญาณของเราชำระแล้วแต่ความคิดของเราไอ้ตัวเก่าของเราที่มันยังค้างคาอยู่เนี่ยการอ่านพระคำของพระเจ้าเนี่ยจะทำให้รับการชำระเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและเมื่อเราเองนั้นยึดเอาความจริงของพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าพี่น้องเราจะเข้าสู่ศักดิ์ศรีของพระเจ้าและเติบโตในศักดิ์ศรีของพระเจ้าจากศักดิ์ศรีหนึ่งไปอีกศักดิ์ศรีหนึ่งพี่น้องต้นมะม่วงมันหนึ่งปีกับต้นมะม่วงสามปีมันต่างกันนะครับ10ปีก็ต่างกันแต่ยังเป็นต้นมะม่วงเหมือนกันต้นมะม่วง1ปีเนี่ยรากมันไม่สามารถจะหยั่งลงไปในดินได้เยอะตามอายุของมันมันก็โตขนาดนี้เหมือนเราเองที่ความเข้าใจในความจริงของพระเจ้าเองและเรายึดความจริงของพระเจ้านั้นไม่เท่ากันการอวยพรของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั้นให้เราเท่ากันแต่การที่เราจะดึงความจริงดึงพระพรของพระเจ้านั้นเราต้องเข้าใจความจริงความจริงของพระเจ้าเราจึงต้องเข้าใจในพระชนะของพระเจ้าคนที่เข้าใจความจริงและยึดความจริงและเชื่อตามความจริงนั้นจึงสามารถเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าเราฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องเข้าใจความจริงและยึดความจริงของพระเจ้าและทำตามความจริงของพระเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะหลายครั้งเรารู้ความจริงเดียวกันเหมือนกันแต่บางคนตอบสนองมันไม่เหมือนกันสมมติเราเข้าใจความจริงเรื่องนี้อันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้สะดวกที่จะทำอันนี้ยังทำไม่ได้แต่คนบางคนโอ้ความจริงโอ้ขอบคุณพระเจ้าเราจะทำตามความจริงนี้เราเชื่อความจริงนี้เราตอบสนองความจริงนี้การอวยพรก็เห็นมากในชีวิตของเขาไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมคนนี้ทำไมได้อวยพรเยอะคนนี้ทำไมอวยพรมากทำไมเราไม่อวยพรพี่น้องการตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากจริงอยู่พระเจ้าเป็นคนให้เราแต่หน้าที่ของเราต้องเข้าไปรับด้วยความเชื่อวันนี้เราเชื่อไหมพระเจ้าอวยพรเราวันนี้เราเชื่อไหมพระเจ้านั้นปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นเพิ่มพูนขึ้นเราเชื่อไหมว่าการถวายนำมาซึ่งพระพรแต่ถ้าเรายังอีบ่มีเงินใช้ได้ข้าวกับอีบ่มีกินอยู่เนี่ยอาจารย์เฮ็ดจังได๋เชื่อลงดูสิเชื่อลองดูว่าเราจะอดข้าวเกิน3วันไหมแต่ไม่ได้หมายว่าเราขี้เกียจนะพี่น้องไม่ได้หมายว่าเราขี้เกียจนะแต่เราต้องกล้าที่จะเชื่อในความจริงของพระเจ้าทุกเรื่องจริงๆพี่น้องผมเคยผ่านมาหมดแล้วล่ะอดข้าวก็เคยอดอาหารอธิษฐานนะครับพี่น้องแต่พระเจ้าไม่เคยให้อดเลยแล้วพี่น้องปัจจุบันนี้นะ
ลูกชายคนแรกก็เรียนจบป.ตรีแล้วคนที่สองก็ปีสองละพระเจ้ายังสัตย์ซื่อเสมอเลยพี่น้องจริงๆฉะนั้นท่านพี่น้องนะยังไม่ได้ส่งลูกเรียนสองคนเหมือนผมเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลเชื่อในความจริงของพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูจริงๆเอเมนไหมครับคนไหนที่กำลังรอคอยคู่น้ำพระทัยก็ต้องเชื่อพระเจ้าไม่ใช่โอ้ยไม่ต้องไปหมายเลยไม่ต้องหมายเลยเพราะอะไรพระเจ้าจะจัดเตรียมเอเมนไหมครับขอบพระเจ้าเชื่อในความจริงของพระเจ้าเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องใช้เวลานี้ฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะผมไม่รู้ว่าพี่น้องเองนั้นพระเจ้าพูดอะไรด้วยแต่อยากให้พี่น้องเนี่ยหลับตาแล้วก็พูดกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับว่าสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้ามันถึงชีวิตของเรานั้นอาจจะมีบางสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราและนั่นมาจะเป็นการปลดล็อกเราทำให้เราเองนั้นเติบโตขึ้นในพระเจ้าทำให้เราเองนั้นยึดความจริงของพระเจ้าทำให้เราเองนั้นเป็นคนที่มีเสรีภาพในชีวิตฝ่ายวิญญาณพี่น้องท่านไม่ได้มาฟังผมพูดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับพี่น้องในอธิษฐานกับพระเจ้าในสิ่งที่ท่านฟังแล้วสิ่งที่พระวิญญาณพูดผ่านในจิตใจจิตวิญญาณของท่านพระเจ้ากำลังพูดในสิ่งบางสิ่งพูดกับพระเจ้าสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าพูดกับพระเจ้าในเวลานี้ฮาเลลูยา